ดูเรื่องกิริยานะมันก็จะมีอยู่สองประเภทก็คืออันแรกคือจะเป็น verb แท้ก็คือ real verb ก็เป็น regular ก็คือปกติปกติคือเวลาผัน verb เนี่ยมันจะได้3ช่องถูกปะที่แกเคยผัน run ran run drink drank drunk อะไรพวกเนี้ยใช่ปะ regular เนี่ยมันก็คือจะเติม ed ได้เลยพวกที่แบบเป็น verb แล้วเติม ed แล้วเป็น id ได้เลยเนี่ยเราเรียกว่าแบบปกติก็คือ regular แต่ที่เป็นแบบ irregular ก็คือเป็นที่แบบมีช่อง1ช่อง2ช่อง3ผันไปตามนั้น helping verb เนี่ยจะมีทั้งหมด24ตัวมันเป็นเพลงนี้แกเคยร้องแล้วกับฉันตอนที่เคยอยู่ช่วงน้ำชัยจำได้ปะฉันเคยผ่านแกร้องเบียร์ช่วยสีตัวสงสัยหัวเอาไว้ให้ดี if I'm a whisper talk get journal verb to be have has had นั้นนะจะจำไว้ว่าไม่ได้แปลว่ามีส่วนดูได้ติดนะลอส่วนดูได้ติดนะลอถากเชื้อเขาต้องเลือกช่องศูนย์ทันทีวิลนั่งคู่กับโรดเช้านั่งคู่กับโชดแคนนั่งคู่กับคุณแม่มาหมาชื่อสุดาและนี่อย่าลืมออทูน้องพี่อย่าลืมออทูน้องพี่ลงเป็นยีดีทีเกียช่วยใจบุญโจ๊กคุ้มคุ้มโจ๊กคุ้มคุ้มไอท่องสุดท้ายนี้สำคัญสุด อ่ะมาดูความหมายมัน is am are was were ก็คือ verb to be 5ตัวนี้จะเป็น verb to be เอามานับกันก่อนว่ามันได้24ตัวจริงบ้างว่ามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ครบๆๆ24ตัวโอเคมาดูนะ verb to be ไปแล้ว verb to have ก็จะมี3ตัวคือ have has had ก็คือ have เนี่ยใช้กับ I you we they ถูกปะ has นี่ใช้กับ he she it ส่วน has เนี่ยใช้กับเป็นอดีตใช้กับได้ทุกตัวเลยก็คือถ้ามันเป็นตัวช่วยมันไม่ได้แปลว่ามีแต่ have เนี่ยเป็น verb แท้ด้วยนะแปลว่ามีก็คือเป็น have แท้ๆผันได้3ช่องเป็น irregular verb โอเคป่ะ have แท้ๆก็คือ have เนี่ยไม่เติม ed ต้องผันก็เป็น have แท้ๆโอเคป่ะแต่ถ้าเป็น verb ช่วยปั๊บมันจะไม่แปลว่ามีมาดู do that did ถ้าเจอเขาตามด้วยช่อง0ช่อง0คืออะไรเรามาดู verb ตัวนี้นะก็คือมันจะมีช่อง1ช่อง2ช่อง3ใช่ป่ะช่องศูนย์ที่ฉันเคยเล่าไปก็คือช่องศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่ช่องหนึ่งเดี๋ยวฉันจะลองเขียนให้ดูเอาอันนี้ออกไปก่อนเพลงจดไว้แล้วนะสมมติฉันจะเขียนว่าอะไรเดียวฮีเขียนว่าเดี๋ยวเอาไปเขียนข้างนอก he drink coke ฉันจะเขียนว่า he drinks coke รู้ใช่ป่ะทำไมถึงต้องเติม s เพราะว่าverb ช่อง1ใช่ป่ะตอนนี้มี verb ช่อง1แต่มี verb ช่อง1 verb ช่อง1เนี่ยหลังประธานคนเดียวหรือหลังประธานที่เป็น he she it เนี่ยต้องเติม s ใช่ป่ะคราวนี้ฉันบอกว่าเขาไม่กินโค้กนะฉันจะเขียนได้ว่าอะไรฉันก็เขียนได้ว่า he ดูนะมันก็จะเป็น he doesn't drink coke ทำไมตัวนี้เห็นปะเห็นดัสปะส่วนดูดาดินาเล่าส่วนดูดาดินาถ้าจะเขาทำด้วยช่อง0 verb ตัวนี้มันไม่ใช่ช่องหนึ่งนะมันจะเป็น verb ช่อง0ปะมันไม่เติม s อะไรเลยก็คือมันกลับมาเป็นช่อง0ละมาเป็นประโยคคำถามเฮ้ยเขากินโคปะวะก็เป็น does he drink coke แกดูนะเขาดื่มโคปะมี do does did ในประโยคตัวนี้ต้องเป็น verb ช่อง0ถ้าหากเจอเขาต้องเป็นช่อง0ทันทีจำได้ปะเนี่ยกลับมาเป็นช่องเดิมละสมมุติเป็นอดีตเฮ้ยเมื่อวานนี้เขากินเขาดื่มโค้ก drink drank drunk จำได้ปะ drank he drank coke yesterday อะไรก็ว่าไปถามว่าเอ้ยเมื่อวานมันได้ดื่มโค้กปะวะก็เป็น did เห็นปะตัวนี้ verb ช่อง2ใช่ไหม did กลับมาเป็น verb ช่อง2แทน didHe ตัวนี้เป็นอะไรล่ะให้ทาย Did he drink coke ไม่ใช่ล่ะมันต้องเป็น Did he drink coke ใช่ป่ะเพราะว่ามันมีส่วนดูด้าดิดนั่นเราถ้าเจอเขาตามด้วยช่อง0ทันทีถูกป่ะอันนี้เข้าใจนะดูด้าดิดว่ามันทำไมถึงตามด้วยช่อง0โอเคป่ะอันนี้เป็นเรื่องเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เรื่อง verb ช่วยโอเคป่ะทำไมถึงต้องมี verb ช่วย verb ช่วยมีไว้ทำไมเอ่ยเดี๋ยวเอากระดาษมาก่อน verb ช่วยมีไว้ทำไม verb ช่วยมีไว้เติม not
ฉันตอบได้อย่างนี้เลยนะคือบางตัวเนี่ยทำช่วยทำเป็นคำถามแล้วก็ช่วยทำให้ประโยคสมบูรณ์แล้วก็ช่วยเติมนอตสมมติว่าแกจะบอกว่าอะไรอ่ะช่วยทำให้ประโยคเติมเต็มเช่น he is fat สังเกตว่าประโยคเนี่ยมันไม่มี verb เลยถูกปะมันต้องใช้อะไรมาช่วย verb ช่วยก็คือตัวนี้เป็น adjective จำได้ว่าที่ฉันเคยสอนแก adjective ก็คือว่าเป็นลักษณะสูงต่ำดำขาว he is fat ตรงนี้ทำให้ประโยคสมบูรณ์ถูกปะหน้า adjective ต้องมี verb to be คราวนี้จะบอกเขาไม่อ้วนนะเติมนอตตรงไหน he is fat not หรอไม่ใช่มันก็เป็น he is not fat ถูกปะหรือเอาเป็นอันนี้ในกรณีที่หนึ่งถ้ามี verb ล่ะมี verb ใช้อะไร I eat banana I eat banana ต่อไปฉันจะบอกว่าฉันไม่กินกล้วยนะฉันไม่ชอบกินกล้วยเลย I eat not หรอเดี๋ยวแป๊บนึง I eat not banana ถูกปะผิดนะผิดเพราะอะไรรู้ปะการที่เราจะเติม not เนี่ยเขาไม่ได้เติมสุ่มสี่สุ่มห้าได้นะเว้ยเขาต้องเติมหลัง verb ช่วยเท่านั้นโอเคปะ not เขาจะเติมหลัง verb ช่วยได้เท่านั้นย้ำโอเคมาละ I อะไรเอ่ย I don't verb แท้อันนี้เป็น verb แท้ใช่ปะผ่านได้3ช่องเดี๋ยวจะสอนนะ I don't eat banana แล้วก็ว่าไป verb แท้ต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยจดไว้ตรงนี้เลยนะ verb ขีดไว้ verb แท้ต้องดูดาดิช่วยเท่านั้นโอเคป่ะช่วยเท่านั้นลายมือโคตรสวยอย่างเช่นว่าฉันเขียนว่า I run to the market อะไรก็ว่าไป market ไปตลาดวิ่งไปตลาดนะเนี่ยจะบอกว่าทำเป็นคำถามอันนี้เป็นประโยคบวกใช่ป่ะที่เราเรียงกันไปลบแล้วก็คำถามI run to the market ฉันวิ่งไปตลาดบอกฉันไม่ได้วิ่งไปตลาด I อะไรก็จะเติมไว้ do does did เพราะว่า verb แท้ต้องใช้ do does did มาช่วยใช่ป่ะ I ใช้ verb do นี่ I do not ก็คือ don't นั่นแหละ I do not run to the market อะไรก็ว่าไปเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมเลยเอา do มาช่วยเห็นป่ะมันมาช่วยเงี้ย do I หรือว่าจะถามว่า do you ก็ได้ do I runเห็นป่ะตัวนี้ยังเป็นverb ช่องศูนย์ช่องศูนย์นะเห็นป่ะกลับไปละมันก็จะมีอยู่ที่เราเรียนไปอ่ะมันมีไม่เยอะหรอกมันมีบวกลบแล้วก็คำถามถูกป่ะverb ช่วยมาช่วยอะไรบ้างถ้าเอามันไปข้างหน้ามันจะเป็นประโยคคำถามหรือใช้ช่วยเติม not ได้สมมติฉันให้แกแต่งคำว่าฉันเอ้ยไม่เอานี่ดีกว่าพวกเรานอนที่หอพักแล้วกันหอพักก็ dormitory ได้หมด we อะไรนอน we sleep at the dorm เห็นป่ะถ้าบอกว่าเอ้ยพวกเราไม่ได้นอนที่หอพักนะบอกว่าอะไร we อะไรถ้าเป็น verbแท้ต้องใช้ verb อะไรมาช่วย do does did ใช่ป่ะ we อะไร we ใช้คู่กับ do หรือ does we ใช้คู่กับอะไรกับ do not ก่อนอื่นเนี่ยแกไม่ต้องไปย่อมันก่อนถ้าแกไปย่อมันแกจะสับสนแกรู้แล้ว we ใช้คู่กับ do ใช้เติม not เติมหลัง verb ช่วยได้อย่างเดียว do เป็น verb ช่วยไหมกริยาช่วย24ตัวจำใส่หัวเอาไว้ดีอ่ะก็ไปลองไป do เนี่ยเป็น verb ช่วยดังนั้นก็ we do not sleep ใช่ป่ะอุ้ยเขียนผิด sleep นี่พอมีส่วนดูได้ดีนะเราส่วนด้วยหากเจอเขาตามด้วยช่องศูนย์ make sure นะคุณต้องมั่นใจนะว่า sleep ตัวนี้เป็น verb ช่องศูนย์คือเป็น verb แบบที่ไม่เติม s หรือ es หรือ ed อะไรต้องเป็น verb ช่องศูนย์ we don't sleep at the dorm อะไรก็ว่าไปทำไปวิวคำถามได้ไงเหมือนเดิมเอาดูมาไว้ข้างหน้า do we sleep ใช่ปะตัวนี้มีดูดีในประโยคตัวนี้ต้องเป็น verb ช่องศูนย์ได้ล่ะการบ้านแกก็แต่งประโยคว่าเนี่ยประโยคในชีวิตประจำวันแกเนี่ยใช้ verb อันนี้เราจะเรียกมันว่า present simple
คป่ะเหมือนไม่ได้เรียนอะไรเลยนะแต่แบบเนี่ยจบละ present simple ก็คือแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องคิดมากก็จะมีบวกลบก็คือเป็น subject บวกลบช่องหนึ่งใช่ไหมปะที่เราเรียนโครงสร้างกันไปแล้ว subject บวกช่องหนึ่งตัวนี้ก็เนี่ยบอกว่าเฮ้ย he is fat ตัวนี้เป็น present simple ปะดูนะ verb ช่องหนึ่งใช่ปะตัวนี้ verb ช่องหนึ่งใช่ปะ is เป็นอะไรเป็น verb ช่วยซึ่งเป็นช่องอะไรด้วยช่องหนึ่งตัวนี้ก็เป็น present simple เหมือนกันเห็นปะดูดีๆนะดังนั้นเวลาตัวนี้บอกบวกมาแล้วทำลบทำได้ไง he อะไร he is not เห็นปะมันมี verb ช่วย he is not fat ใช่ปะ f ชนะตานะเกียรติมาถ้าพยายามถามทำได้ไงก็เป็น is he fat ฟังนะอันนี้เป็นทริคถ้าเป็นคำถาม yes no question yes หรือ no question นะตอนสุดท้ายต้องขึ้นเสียงสูงโอเคว่าต้องขึ้นเสียงสูงเช่น is he fat is he fat do we sleep at the dorm แบบยังไงเดียวมันต้องขึ้นเสียงสูงเพราะว่ามันเป็น yes no question ใช่ไหมคำตอบเนี่ยเขาต้องการแค่ yes กับ no ถูกปะล่ะถ้าเป็น yes no question ให้ขึ้นเสียงสูงตอนทำเรียนนี่ไง what is your namemันไม่ใช่ yes no question ใช่ป่ะก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียงสูงถูกป่ะโอเควันนี้เรื่อง verb หวังว่าคงเข้าใจนะจ๊ะ